อันพฤกษพผกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนแสดงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอแสดงความเสียใจด้วยอาลัยรักแด่นายอนุวัฒน์ทุมชัยสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสียชีวิตลงด้วยอาการอันสงบและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดงบางพลีสมุทรปราการตั้งแต่วันอังคารที่18มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2556และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2556ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัด